สดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในสวนกันเช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรดาแม่พันธุ์นะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363ค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรหนูขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปนะคะตลอดทั้งคลิปเลยค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนจดชื่อสายพันธุ์นะคะไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคะหน้าคลิปก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะชื่อวิจิตรจินดานะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นใบกลมๆนะคะกลมๆตรงนี้จะเป็นจังหวัดนราธิวาสนะคะนราธิวาสนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะคะต้นลูกเขาเพิ่งเริ่มงอกนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้บัวแก้วค่ะบัวแก้วใบกลมนะคะสีออกโทนชมพูนะคะนี่ค่ะด้านนี้จะเป็นใบไผ่นะคะใบไผ่ใบหอกนี่ค่ะนี่คือลูกไม้นะคะนี่อันนี้คือรหัส A66 นะคะที่มีแบ่งเป็นสีชมพูนะคะเปิดๆนะคะเดี๋ยวหนูเอาขึ้นมาก่อนใบมันทับกันอยู่นี่นะคะอันนี้ปีกหงนะคะวันนี้มีต้นคู่มาแบ่งด้วยนะคะต้นคู่ให้ไป150 บาทนะคะใน1กระถางก็จะมี2ต้นนะคะนี่ค่ะปีกหงนะคะอันนี้จะเป็นปีกหงไซส์4นิ้วนะคะต้นละ100 บาทนะคะเขาจะกัดสีเริ่มมาแล้วค่ะนี่นะคะกัดแดงๆค่ะต้นละ100ค่ะอันนี้ไม้ทนแดงนะคะก็จะเป็นฮองเฮานะคะฮองเฮาให้ไปต้นละ60 บาทนะคะสำหรับฮองเฮาเขาจะแดงมาแต่เด็กเลยอันนี้บัวหิมะนะคะนี่ค่ะไม้ป้ายนะคะต้นละ100 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มชั้นใบเตี้ยนะคะสวยมากนะคะบัวหิมะค่ะใบแข็งป้ายชมพูค่ะอันนี้นพก้าวนะคะให้ไปต้นละ50 บาทนะคะนพก้าวป้ายสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะกระถางละ50นะคะอันนี้ยังมีจำนวนนะคะใครสนใจอยากรับไปทำฟอร์มกอก็สวยนะคะสำหรับอันนี้หนุมานเผาลงกานะคะเผาลงกาจะอยู่ที่200 บาทนะคะสีจะออกน้ำตาลเข้มๆเลยนะคะเป็นไม้ฟอร์มชั้นใบดีนะคะนี่อันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะกระถางละ60 บาทนะคะสำหรับไก่ทองประเสริฐนี่ค่ะอันนี้สีชมพูสวยเลยพรสวรรค์นะคะกระถางละ100นะคะทรงใบดีมากเลยอันนี้ค่ะชัดทินกรนะคะเวลาโตก็จะเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆเป็นใบกลมแป้นๆนะคะให้ไปต้นละ100 บาทชัดทินกรค่ะเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะนี่จะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนสิริกิติ์ค่ะข้างในชมพูข้างนอกออกเปิดนะคะขอบนอกเนี่ยค่ะให้ไปกระถางละ50 บาทนะคะสำหรับเขื่อนสิริกิติ์ค่ะเป็นตับเขื่อนนะคะอันนี้เจ้าจักรพรรดิด่างนะคะอันนี้จะได้เป็นต้นคู่ไปด้วยนะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่กระถางละ50 บาทอันนี้มีจำนวนนะคะเจ้าจักรพรรดิด่างนี่เขาจะเปิดด่างมาแต่เด็กเลยแล้วก็เวลาโตก็จะเริ่มกัดสีอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเริ่มมีจุดชมพูขาวๆขึ้นแล้วนะคะต้นละ50 บาทค่ะพระยาพันวังนะคะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะต้นละ50นะคะสำหรับพญาพันวังก็จะกัดสีแดงนะคะหน้าใบสวยอันนี้มหาชัยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นไซส์4นิ้วนะคะไซส์เล็กใครสนใจนะคะต้นนี้ขอ100 บาทนะคะมหาชัยนี่จะเป็นสุดปรารถนานะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะต้นละ50 บาทนะคะสุดปรารถนานี่ค่ะนี่แวะพามาชมใบกลมนะคะน่ารักมากนะคะนี่ยักษ์กูเปรันนะคะต้นละ60 บาทนะคะก็จะเริ่มมีจุดขึ้นบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นชมพูทวีปนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นนี้70 บาทนะคะปลายชมพูค่ะชมพูทวีปเนี่ยค่ะเวลากัดของเจ้าจักรพรรดินะคะเขาจะกัดเม็ดชมพูแบบนี้ขึ้นมานะคะตรงที่ด่างเขาก็จะด่างไปนะคะแก้วโกเมนนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ70นะคะก็จะเป็นไม้โทนแดงนะคะแก้วโกเมนอันนี้ตับเดือนนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะให้ไป100 บาทนะคะตับเดือนค่ะเดือนพฤศจิกานะคะอันนี้ดาบซามูไรนะคะต้นละ80 บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะเป็นใบไผ่ที่ทรงยาวมากนะคะอันนี้จะเป็นวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่
ชื่อค่อนข้างยาวเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะวิษณุกรรมประสิทธิ์ค่ะถ้าหนูจำไม่ผิดจะเป็นชื่อของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าเรียกตับอะไรนะคะนี่ค่ะวิษณุกรรมประสิทธิ์อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะด่างสวยมากนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะเป็นด่างออกเปิดนะคะบางท่านก็จะเรียกด่างแบบนี้ว่าด่างร้ายหินอ่อนนั่นเองนะคะอันนี้มนเทียนทองนะคะต้นละ90บาทสีก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะกัดหน้าส้มๆใบยาวนี่ค่ะอันนี้นางวิชุดานะคะน่าจะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะเป็นไซส์4นิ้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่60บาทค่ะนางวิชุดามี9ทับนะคะสวยเลยนี่ค่ะยิ่งโตเขาจะยิ่งเริ่มกัดแดงและเลือดที่พื้นใบมาด้วยนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะ9ทับนี่สวยมากนะคะอันนี้นี่ค่ะถ้าหนูจำไม่ผิดเคยลงต้นแม่คลิปสั้นไปนะคะอย่ายังไงหนูถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะหอยอดเดชนะคะต้นนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะแบบที่เริ่มกัดเม็ดมาแล้วนี่ค่ะอันนี้จะการแข็งใบแข็งค่ะหมอยอดเดชอันนี้สุวรรณสอนนะคะหอกด่างชมพูนี่ค่ะชื่อว่าสุวรรณสอนใครสนใจนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา190บาทนะคะนี่ค่ะด่างสวยมากนะคะนี่จะเป็นดาราสวรรค์นะคะเริ่มชมพูและเลื่อมาแล้วค่ะบนพื้นใบหน้าใบสวยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะดาราสวรรค์นี่อันนี้โทนเข้มๆกันบ้างค่ะเป็นโทนน้ำตาลเปิ่ะๆนะคะเป็นลูกไม้ที่ผสมมาจากพรพะล่วงนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะลูกไม้ผสมพรพะล่วงเวลาโตขึ้นสีจะออกเป็นเพิงๆสวยมากนะคะอันนี้นิทวีลาบหน้าม่วงนะคะกระถางละ50บาทค่ะอันนี้ลิ้นมังกรไฟนะคะหายากนะคะลิ้นมังกรไฟสีสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ160บาทนะคะเป็นใบหอกสวยค่ะอันนี้พญาสุรเสนนะคะกระถางละ50บาทนะคะพญาสุรเสนใบยาวเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้เป็นพญาขอมนะคะหรือบางท่านเรียกขอมดำนะคะเป็นไม้โทนเข้มเลยนะคะอันนี้ให้ไป80บาทนะคะพญาขอมค่ะไก่ฮาวายนะคะกระถางนี้ได้ไป2ต้นคู่เลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นกระถางนี้นะคะขอ60บาทละกันนะคะได้แพ็คคู่ไก่ฮาวายไปมีกระถางเดียวค่ะอันนี้แผ่นดินทำแผ่นดินทองนะคะเป็นไม้ที่สีแจ่มแต่เด็กเลยเป็นชมพูโทนเข้มสุดเลยนะคะฟอร์มเตี้ยค่ะใครสนใจหนูขออยู่ที่160บาทนะคะชื่อว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี่ค่ะสวยมากนี่ค่ะอันนี้เพชรเจ็ดสี100บาทนะคะนี่ใบใหม่ก็กลางมาแล้วนะคะอันนี้น่าจะไปกลางเต็มที่ที่พี่ๆพอดีเลยนะคะเพชรเจ็ดสีค่ะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะเปิดด่างมาแล้วต้นนี้นะคะขออยู่ที่150บาทนะคะต้นค่อนข้างใหญ่มีต้นเดียวนะคะในกระถางแต่ว่าเขามีใบดกนะคะต้นใหญ่เลยนะคะอันเนี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้อัพกระถางเท่านั้นเองนะคะใส่กระถางเขาเล็กๆค่ะต้นเบลอเลยนี่พญาหงนะคะพญาหงจะมีหูใต้ใบนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะพญาหงเป็นไม้เก่าค่ะก็จะเป็นไม้ตามหานะคะเป็นตระกูลเดียวกับที่หาพร้อมๆกันก็จะมีพญาหงมนเทียนทองนะคะที่หาคู่กันโทนสีเขาจะคล้ายกันนะคะอันนี้น่ารักมากใบกลมนะคะเมืองใหม่ต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะไซส์นี้มีต้นเดียวนะคะเมืองใหม่ค่ะไก่เจ้าเล่นะคะอันนี้กัดหน้าเรียบร้อยเลยใบออกพื้นเปิดด้วยนะคะต้นละ35บาทไก่เจ้าเล่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอสงไขยนะคะมีสีหวานด้วยป้ายด้วยนะคะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายด้วยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะอสงไขยหนุมานออกศึกนะคะอันนี้กระถางละ50บาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะเป็นไม้โทนแดงนะคะเนี่ยค่ะชาตินกรเขาเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยๆพุ่มๆนะคะเวลาโตขึ้นนะคะก็จะเริ่มเปิดด่างนะคะนี่ชาตินกรก็มี4นิ้วมาแบ่งต้นละ100นะคะเป็นไม้ด่างนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นไม้ที่ยังไม่มีจำนวนนะคะพามาชมก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวป้ายด้วยนะคะอันนี้สวยมากนะคะไก่แดงนะคะไก่แดงสีแจ่มมากนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ต้นลูกเดี๋ยวหนูไปเช็คให้ทีหนึ่งนะคะ
ก็อันนี้จะเป็นราหูอมจันทร์นะคะนี่พื้นเข้มนะคะแต่เวลาโตจะสว่างขึ้นแบบนี้เลยนะคะราหูอมจันทร์ตอนนี้ยังมีลูกแบ่งนะคะต้นละ100บาทนะคะตอนเด็กๆพื้นจะเข้มเลยนะคะแต่พอโตขึ้นจะเห็นได้ว่าพอเม็ดขาวขึ้นนะคะพื้นสว่างขึ้นมาเลยนะคะอันนี้คือราหูอมจันทร์ค่ะนี่ทศกัณฐ์นะคะตอนนี้ก็มี4นิ้วแบ่ง4นิ้วก็กระสีเริ่มมาแล้วนะคะจะอยู่ที่70บาทนะคะทศกัณฐ์นี่ค่ะหนูให้ดูฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะนี่เราจะเห็นภาพเลยว่าตอนกัดตอนโตเป็นแบบไหนเพราะว่าไม้บางชนิดนะคะตอนเด็กอ่ะเขาจะสีเขียวเลยนะคะนี่ค่ะพามาชมแม่พันธุ์ของไก่รัศมีนะคะไก่ชนิดนี้จะพิเศษกว่าชนิดอื่นๆคือเขาจะเป็นฟอร์มที่ไม่สูงนะคะเป็นฟอร์มพุ่มฟอร์มกลางนะคะสำหรับไก่รัศมีก็ตอนนี้มีต้นลูก4นิ้วแบ่งแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะไก่รัศมีสีแจ่มด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้แบบต้นแม่พันธุ์เนี่ยค่ะยังไม่สูงเลยนะคะเขาจะเป็นพุ่มๆสวยมากนะคะเผื่อแบบว่าใครชื่นชอบตระกูลไก่แต่ต้นไม่สูงนะคะอันนี้ก็สวยค่ะนี่ก็จะเป็นหงดารุณนะคะหงดารุณไม้ใบยาวนะคะอันนี้จะเป็นนางวิชุดานะคะนางวิชุดาก็อยู่ในตับรามเกียรติ์เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นโทนสีชมพูหวานๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ลูกไม้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะนี่ด่างออกทองๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ไม้เหลืองนะคะถัดมานี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ใบกลมนะคะใบกลมอันนี้จะเป็นบูไนนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นกอกเกตหน้าม่วงนะคะเป็นอีกหน้านึงนะคะหน้านี้ยังไม่ค่อยมีในท้องตลาดนะคะเขายังไม่มีชื่อของตัวเองด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีใบกลมหลากหลายพันธุ์เลยนะคะอันนี้ก่อนละกันอันนี้จะเป็นขวาสุดจะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะใบแข็งก้านแข็งเป็นตับจังหวัดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์วันนี้ก็มีบัวสวรรค์มาแบ่งด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นบางบานนะคะบางบานนะคะเป็นไม้กลับทรงถ้วยๆหน่อยนะคะนี่เหมือนถ้วยเลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เพชรมณีค่ะเพชรนี่ค่ะเพชรมณีตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะ4นิ้วเขาจะเป็นสีเขียวนะคะก็จะอยู่ที่70บาทเป็นไม้กัดสีค่ะนี่นะคะเพชรมณีแล้วก็ที่เขียวมีจุดนี่นะคะคือไม้เก่าชื่อว่าพญาคุดนะคะพญาคุดนี่นะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะอันนี้จะเป็นสุดอลังการนะคะสุดอลังการให้ดูมุมกว้างนะคะสุดอลังการเป็นไม้ที่โตเส้นใบชัดเลยนะคะแล้วก็นี่เดินมาเจอสีปาดพอดีค่ะนี่ทรงไซส์สีปาดจะเป็นใบยาวๆนะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้คือสีปาดนะคะใบนี้ก็ใช่ค่ะสีปาดจะเป็นไม้ทรงใบยาวแล้วพอโตขึ้นก็จะกัดชมพูนะคะอันนี้คือเวลาแก่ตัวเต็มที่นะคะนี่สีปาดค่ะทรงใบนะคะตอนเด็กๆพื้นจะเป็นออกขาวๆมานะคะก่อนนี้จะเป็นประชานะคะประชาเป็นไม้เก่านะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่ง4นิ้วอยู่ที่80บาทนะคะประชาสำหรับ4บาทเดี๋ยวพาไปชมนะคะจะมีไซส์4นิ้วจะอยู่ที่60นะคะดูค่ะด้านนู้นก็สวยค่ะไม้กระดูกนะคะนี่จะเป็นราหูอมจันทร์นะคะมืดไปเลยค่ะตอนเด็กแต่พอโตขึ้นเม็ดขาวขึ้นนี่ใบจะสว่างขึ้นอีกนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะราหูอมจันทร์ไก่เศรษฐีนะคะไซส์นี้อยู่ที่100บาทนะคะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะกัดเร็วมากเลยนะคะไก่ชนิดนี้ชื่อไก่เศรษฐีค่ะอันนี้เจ้าร้านช้างนะคะให้ไป100บาทนะคะจะเป็นไซส์4นิ้วนะคะเจ้าร้านช้างสีปาดนะคะนี่ค่ะทรงใบยาวนะคะสีปาดให้ไปกระถางละ60บาทนะคะสีปาดก็จะเป็นไม้ที่กัดจุดแดงแบบนี้นะคะพอโตขึ้นพื้นกัดชมพูมาอีกนะคะนิกาคาพริกนะคะต้นนี้จะอยู่ที่ราคา270บาทนะคะก็จะเป็นเปิดด่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าสวยค่ะสำหรับกาคาพริกนะคะนี่เป็นไม้ใหม่แล้วก็เขาเป็นไม้ที่หน้าเข้มแล้วก็ป้ายมานะคะใบแข็งค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่ฟ้าหลวงนะคะให้ไปอยู่ที่250บาทนะคะหน้าสวยมากๆนะคะแม่ฟ้าหลวงนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีหลายพันเลยชายชนนะคะ
มีไม้เหลืองค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนโตเต็มที่นะคะของปีขงนะคะปีขงเกือบชื่อไม่ออกนะคะอันนี้ปีขงนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมค่ะวันนี้มี4นิ้วต้นคู่มาแบ่งด้วยแล้วก็ต้นเดี่ยวก็ยังมีแบ่งค่ะปีขงนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นพญามุจรินนะคะเวลากัดแล้วสังเกตนะคะเขาจะเป็นแบบสีชมพูเลยนะคะทั้งแข้งทั้งใบกาบนะคะพญามุจรินตอนนี้ก็จะมีแบ่ง4นิ้วอยู่ที่100บาทตอนเด็กๆ เขาจะเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะนี่ค่ะนี้ดารานพรัตน์นะคะตอนนี้ก็จะมี4นิ้วแบ่งอยู่ที่100นะคะดารานพรัตน์เขาเป็นไม้ฟอร์มดีมากนะคะนิยมประกวดค่ะนี่นะอันนี้คือหน้าต้นฉบับนะคะหนูจะให้ดูว่าเขาจะป้ายชัดเจนมาเลยนะคะนี่ค่ะมุมนี้ก็สวยนะคะมีเพชรเจ็ดสีนะคะแล้วก็จะมีพวกเทพนรสิงห์นะคะตอนนี้ต้นลูกหมดเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะเทพนรสิงห์เป็นไม้กัดชมพูทั้งใบเลยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็เป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เพชรเจ็ดสีค่ะเม็ดแดงนี่ขึ้นทุกใบนะคะด่างมากด่างน้อยแล้วแต่ใบค่ะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะก็จะเป็นอ๋ออันนี้ผมพิมานนะคะผมพิมานผมพิมานชายโชนนะคะไม้ตับเดียวกันเลยนะคะนี่จะเป็นหางหงนะคะเป็นหางหงด่างนะคะหางหงด่างก็จะเป็นใบยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด่างออกมานะคะด่างมากด่างน้อยแล้วแต่ใบค่ะนี่นะคะให้ดูลายใกล้ๆนี่เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะหางหงด่างนี่ก็จะเป็นเจ้าชายมาวินนะคะเจ้าชายมาวินนี่คู่กับองค์หญิงทอฝันค่ะแต่เจ้าชายมาวินเราจะยังไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าหายากเลยเป็นมอนเก่าที่ค่อนข้างทำยากด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาบซามูไรนะคะดาบซามูไรจะถ่ายค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเขาเป็นใบยาวๆนะคะดาบซามูไรอันนี้สยามเมืองยิ้มนะคะนี่อันนี้หนูมีแบ่งต้นลูกออกไปแล้วนะคะต้นแม่เดี๋ยวถ้าได้ผ่าอีกรอบนึงก็จะมีมาอัปเดตให้ค่ะจังหวัดกระบี่นะคะใครชอบใบกลมหวานนะคะจังหวัดกระบี่อันนี้เป็นไซส์6นิ้วนะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่250บาทนะคะเป็นไม้ตามหาด้วยนะคะต่างประเทศนิยมค่ะสีหวานแล้วก็เส้นใบชัดนะคะใบกลมค่ะนี่อันนี้ก็เป็นมณีเมทานะคะนี่จะเป็นไซส์6นิ้วนะคะ6นิ้วจะแบ่งอยู่ที่450บาทนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมตัดสีแล้วนะคะนี่ค่ะ450นะคะเป็นไม้ที่ลายใบสวยนะคะเวลากัดเต็มเนี่ยเขาจะกัดเป็นชมพูแล้วก็เห็นเส้นใบเป็นล่างแหสวยมากนะคะรามมาสูนนะคะนี่อันนี้ก็ยังมี4นิ้วแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะเป็นตระกูลไม้ใบยาวกัดสีเหมือนกันตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะแวะพามาชมแม่พันเมืองนครชุมนะคะสวยมากเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้ป้ายด้วยนะคะเราจะเห็นว่าเขาป้ายมาด้วยแล้วก็เขาจะมีจุดแดงๆกัดสีมาพื้นใบอีกด้วยนะคะนี่เมืองนครชุมข้างๆเมืองนครชุมจะเป็นจังหวัดกระบี่นะคะกระบี่ใบกลมสีชมพูเส้นใบเขาชมพูด้วยนะคะแต่มันจะเข้มกว่าพื้นใบนะคะก่อนนี้เป็นเทพสถิตนะคะเทพสถิตก็สีแจ่มๆเหมือนกันออกส้มๆแดงๆนะคะเงามากนะคะก็เดี๋ยวพาไปชม4นิ้วนะคะ4นิ้วจะมีแบ่งอยู่ที่150นะคะเทพสถิตค่ะไม้กาบนะคะไม้ชนิดนี้นี่ค่ะอันนี้คือเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะเหลืองศึกษาศาสตร์สีเด่นสีแจ่มนะคะเขาจะมีสะดือใบที่เข้มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแต่ว่ามันไม่ได้จุดนะคะเนี่ยค่ะกระจายทั่วแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีเหลืองสวยมากใครสนใจก็จะมี4นิ้วแบ่ง100บาทนะคะหรือว่าถ้าอยากได้6นิ้วก็มีแบ่งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีแบ่ง2ไซส์ค่ะเหลืองศึกษาศาสตร์นี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะไก่ห้วยขุนรามนี่เวลาโตยิ่งโตยิ่งสวยค่ะไก่ห้วยขุนรามนะคะตอนเด็กๆสีเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะสีจะยังไม่แจ่มเท่าตอนโตนะคะตอนนี้ก็จะมีไซส์4นิ้วแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับไก่ห้วยขุนรามค่ะนี่นะคะแวะพามาชมแม่พันธุ์ค่ะยิ่งโตเขาเต็มฟอร์มเลยค่ะบอลสีนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่ค่ะนี้เมืองนครชุมนะคะกระถางละ100บาทนะคะสีสวยมากค่ะนี่นะคะนารีบูรพานะคะป้ายชมพูสวยๆเลยอันนี้ต้นละ50บาทค่ะหานุมานหาวนะคะอันนี้ต้นละ100นะคะจะเป็นหานุมานที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะตัวเดียวกัน
อันนี้จะเป็นพื้นขาวค่ะพันดาวนะคะอันนี้เม็ดเยอะมากๆนะคะพันดาวให้ไปต้นละ80บาทนะคะหลายท่านก็จะเห็นเริ่มเม็ดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะแต่ยังไม่หมดนะคะเขาจะกัดพื้นชมพูได้อีกนะคะอันนี้คือพันดาวค่ะนี่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วถูกใจต้นไหนพันไหนก็สามารถโทรสอบถามหรือโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363ใครสนใจสั่งซื้อพันไหนนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะกี่ต้นก็ได้นะคะเผื่อพี่ๆอยากลอง1ต้น2ต้นก่อนนะคะสนใจสั่งได้มีปลายทางนะคะสัดส่งได้ทั่วประเทศเลยไม่มีบวกเพิ่มนะคะค่าส่งเหมาอยู่ที่30บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ไม้ฝากสวนสาธิตบอนสีไว้ด้วยนะคะที่สวนหนูจะเป็นไม้ทำเองทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกพาปลูกนี่คือทำเองกันในบ้านนะคะก็ใครสนใจมีข้อสงสัยสอบถามการปลูกก็สามารถถามเข้ามาได้นะคะโอเควันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ